เนี้ยเราอยากเที่ยวแบบสุ่มทุกคนก็คือจับฉลากเป็นระยองระยองจะเป็นระยองแล้วเหรออันนี้นะพี่เอาจริงหรอเฮ้ยได้วันนะเฮ้ยได้ยากไปวันนะเลือกเลือกเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่รู้หรือหนูร้องไม่ตรงก็ไม่รู้นะคะวันนี้ทุกคนเราจะไปเที่ยวค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบผิดแผนมากเพราะว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ล็อกคิวนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปเที่ยวเมื่อวานวันก่อนบอกยูโรไม่สบายอีกวันนึงป้าติดจากยูโรไม่สบายเหมือนกันสรุปก็คือไม่มีใครว่างจ้ะไม่มีใครมาว่างมากับฉันก็คือจริงๆมันจะเหลือแม่ก็เลยแผนล่มวันนี้เราพบเจอเหยื่อ1ท่านซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับเขากันนะคะแล้วเราจะขับรถไปชลบุรีเพื่อไปรับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนซึ่งจริงๆอ่ะเราตั้งใจว่าคลิปนี้เราอยากเที่ยวแบบสุ่มทุกคนก็คือจับฉลากใช่ไหมอยากจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่แบบให้จับฉลากว่าจะไปเที่ยวไหนสุ่มก็คือโดนเซอร์ไพรส์เองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์นี้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรบ้างไปกินอะไรเดี๋ยวไปรับเพื่อนที่ชลบุรีกันเพื่อบอกว่าแบบราวอยู่น่าจะเสร็จประมาณ10โมงคิดว่าน่าจะพอดีเอาจริงนี่ทุกคนมีกี่อัน1 2 3 4เพราะอะไรเพราะตอนแรกจะไปทั้งครอบครัวจ้ะมีโต๊ะด้วยซื้อโต๊ะมาแล้วตอนนี้ก็มีอะไรมีชั้นพร้อมทุกอย่างขายที่นี่พร้อมแน่นมากมีจานชามอันนี้คือเอาจริงๆก็คือเป็นพร้อมจากแบบถ่ายงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เอามารียูสรีดิวรีไซเคิลไปเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนที่ชลบุรีกันเดี๋ยวฉันจะไปชลบุรีแบบไม่มีแมปโรงพยาบาลชลบุรีแบบไม่มีแมปไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอะตอนที่ใช้ทุนอยู่ใช่ปะไปบ่อยมากไปหาเพื่อนที่ชลบุรีบ่อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อง retrieve ข้อมูลเวลาเลี้ยวอะหน้าจอมันบอกหมดเลยว่ามันพ้นไหมเนี่ยดูเท่สุดๆอะนี่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแบบว่ากระจกหน้าจะกันแดดได้ดีกว่ากระจกข้างๆนะจากแบบmaterial ที่มันเขาทำมาเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตอะแบบว่าถ้าคนที่ไม่ได้ติดฟิล์มไม่ทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝ้าฝั่งที่ตัวเองนั่งเหมือนอาจารย์ก็จะแบบรู้เวลาแบบคนไข้มีฝ้าฝั่งเดียวก็จะแบบปกติเนี่ยเป็นคนนั่งตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วทุกคนควรทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่ามันอันตรายแดดเนี่ยพอพูดปุ๊บแดดเริ่มแรงเลยนี่นะคะเราก็มาถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพนะคะด้วยตาดา Haval H6 HEV ซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ฟังขับแบบรถแบบ SUV ใช่ป่ะแล้วก็ตอนแรกกังวลมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคันมันใหญ่เลยปกติเราขับแต่คันเล็กแต่พอขับจริงๆแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันขับง่ายมันแบบรู้สึกว่ามันมองเห็นชัดกว่าความกังวลมันก็จะเป็นพวกตอนจอตอนขับกลัวกะระยะไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าคันนี้แบบบอกชัดเจนมากแล้วก็ที่ชอบเลยคือรู้สึกว่ามันสวยทุกคนขนาดเราเป็นสาวๆตอนแรกรู้สึกว่าทำไมมันคันใหญ่จังแต่ข้างในสวยมากเห็นปะมันแบบดูพรีเมียมดูแบบลักชัวรี่ด้วยความแบบเป็นสีโครเมียมแล้วก็สีโรสโกลด์ข้างนอกก็แบบสวยแบบสีดำอะไรเงี้ยดูแบบเป็นยุโรเปียนสไตล์แล้วก็ที่ชอบอย่างนึงเลยทุกคนก็คือจอเขามีมาให้ถึง2จอคือเป็นจอคนขับแล้วก็เป็นจอแบบความบันเทิงอันนี้ 10.25 นิ้วแล้วอันนี้ 12.3 นิ้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยอันนี้แบบรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยก็หมายว่ารู้สึกว่าสะดวกดูทันสมัยดูพรีเมียมอ่ะทุกคนสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือ Sunroof อันนี้คือเปิดแค่เมื่อกี้บ่นว่าร้อนแล้วเราจะเปิด Sunroof ทำไมนะแต่ว่าจริงๆคือมันเปิดขึ้นมาได้อีกด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบรรยากาศเหมาะๆแล้วเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วก็คือตอนนี้คือเราถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบบเอ้ยเพิ่งเลิกราวเดี๋ยวขอแบบเปลี่ยนชุดแต่งตัวก่อนนี่นะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อขับรถอุ้ยออกมันเป็นเก้าอี้แบบนวดข้างหลังด้วยเหรอไม่ใช่ออกมาเป็นที่ว่างของนี่เลิศขอเลิศมาแล้วครับมารับเหยื่อแล้วครับเหยื่อคนแรกนะคะชื่ออะไรจ๊ะแนะนำหน่อย First Girl Pen ค่ะเกิด First Girl Pen นะคะนี่พกอะไรมาคะกีตาร์เออแต่เล่นเองไม่เป็นนะเดี๋ยวจะมีพี่สาวอีกคนนึงมาช่วยเล่นใช่เดี๋ยวจะมีเหยื่ออีกคนนึงคือจริงๆตอนแรกอันนี้เป็นเพื่อนกันก็คือเมื่อวานแบบทักไปแบบว่าไหมนี่แบบเทอุตส่าห์เทร้านทำผมมาวิ่งอย่าไปมองเขาดีเอาหรอเดี๋ยวร้านทำผมมาดูเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวแต่ว่าเราจะเที่ยวแบบไม่มีแพลนเพราะว่าเราจะให้โชคชะตากำหนดนะแต่อันนี้เป็นหมอสันนะคะอันนี้หมอเด็กยังไม่จบครับยังแต่ยังไม่จบกำลังมาเริ่มเลยกว่าสมาชิกจะพร้อม
คือเกินครึ่งวันแล้วแต่ว่ามาเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้เลือกจังหวัดกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มนี่ไม่ให้ดูจับเวลาจับเลยแล้ววันนี้ได้ไประยองระยองจะไประยองแล้วเหรอไอ้เคยก็อยู่ระยองแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นที่ที่มีความหลังมากเลยระยองเนี่ยยังไงอุ๊ยพูดได้หรอพี่ซีทำให้มันดูมีไปกันแหละขอความขวัญเมืองระยองแป๊บนึงขอเดาระยองแป๊บนึงนะในฐานะที่ไปอยู่แบบเกาะช้างความหลังมันอยู่ตาดสมเด็จสมเด็จมันนอกเกาะสมเด็จดูแบบสวยสวยชูสวยหรูก็จะมีสวยหรูตื่นทอนผู้กวีเอกกวีเอกแค่นี้ก็ละอันละที่เหลือก็ขึ้นเนาเออเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไปตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินแบบข้าวเออเท่าไหร่กินกาแฟไปนิดนึงมีให้เลือกนะคะเน่ขอให้ได้กินกาแฟได้ด้วยอ่ะตรงนี้ดวงดีตรงนี้ดวงดีไม่งั้นนะคะอาจจะได้กินน้ำเปล่าปะเย้ let's goร้านกาแฟแล้วนะคะซึ่งที่ร้านบ้านพัดสวยมากเป็นแบบโฟโตจินิกอะไรนะพัดจะออกเป็นทาปาดมีหมาด้วยหมาเยอะอะไรเงี้ยน่ารักคนเยอะถึงภารกิจต่อไปแล้วที่เราจะกินข้าวมีช้อยอะไรบ้างอะคลิปแรกของ TikTok เราต้องเซิร์ฟว่าร้านอาหารร้านอาหารในระยองก็ให้กินเลยนั่นเลยได้อยู่แต่ละอันก็ดูน่ากินทั้งนั้นมาเลือกเลยค่ะเลือกร้านเองเฮ้ยมันเรามากับดวงนะวันเนี้ยเออเลือกร้านเองกินอะไรดีอะยากแหละพอเลือกร้านเองก็ยากแล้วยากกว่าเดิมเลือกร้านเองโดยให้อีกสมาชิกคนนึงเลือกแล้วกันเออดีมั้ยเราใจต้องเลือกไม่ต้องเลือกก็คือตอนนี้รถแน่นแล้วนะคิดว่าจะไม่มีใครไปใช่มั้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออชีวิตเริ่มมีเพื่อนขึ้นมาแล้วไปเก็บเนี่ยอะไรตามทางเก็บตามทางไปเรื่อยๆชอบแบบไหนที่อยากทำงานด้วยระหว่างรอแมปก็คือที่เป็นเรซิเดนต์ใช่มั้ยก็รู้สึกว่าไม่ชอบคนแบบว่าหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบคนสุขุมคนนิ่งคนที่แบบรู้สึกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราทุกอย่างคือการเรียนรู้อันนี้คือบอกคนที่อยากลาด้วยหรือบอกสเปคแล้วบางอย่างลาใครเอาจริงๆอ่ะคือชอบคนที่ใช่เหมือนกันหมายถึงว่าแบบปล่อยให้เราทำอะไรเองนะแต่ว่าไม่ได้แบบเขาจะดูอยู่คือถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแบบสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบคนที่แบบเปิดโอกาสให้เราได้ลองทำอะไรเงี้ยให้เราก็จะได้โตอะไรเงี้ยหรือไม่จริงๆก็คืออีกแบบนึงเอาจริงที่ชอบก็คือแบบไม่ต้องมีใครก็ชอบไม่รู้ว่าเจ้านายตัวเองผมมาเราคนเดียวตลอดเลยแบบไม่ค่อยมีโดนจัดให้วนคนเดียวแต่ว่ามันก็เครียดนะบางทีที่แบบอย่างนี้เรากับรุ่นพี่บางทีก็แบบเหมือนเขาประสบการณ์เยอะกว่าก็จะแบบมีความเป็นตัวนี้แต่เอาจริงอะชอบตอนอินเทอร์หนึ่งที่แบบมันไม่มีใครเลยอะแต่ว่ามีอาสาที่ปรึกษานะใช่ก็คือแบบถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยโทรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเราก็แบบชอบที่แบบมันจัดเวลาตัวเองได้ชอบเราของคนแบบไหนก็คงเหมือนที่เพื่อนเพื่อนพูดมาเลยแต่ว่าคือเหมือนของเขาส่วนใหญ่แบบเราคนเดียวแบบยังไม่ค่อยได้เรากับรุ่นพี่เท่าไหร่แล้วก็แต่ก็ดีนะแบบว่าอย่างที่ฟังบอกอ่ะมันก็ได้ทำเองแต่ว่ามันก็จะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่จริงแบบแอบคิดถึงเลยเนี่ยไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ได้มีโอกาสเนี่ยก็ไม่ต้องรีบคิดถึงหรอกตอนนี้ก็เอนจอยเป็นปัจจุบันใช่เหมือนเคยเห็นใช่หนังนี้แหละที่เคยมางานวันเกิดสวัสดีค่ะนี่ท้ายครัวได้อยู่เอ้ยมีไหมเอ้ยเขาเคยนั่งไปกินข้าวดังใช่
มันแนวแบบเป็นโลคอลที่ดังเอายังไม่เคยงั้นต้องไปไปเป็นอาหารใต้เอ็กซ์เลย์เป็นคอมโบและแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ฮาเซงจัน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 ไหนกันถ้ามองมุมสูงมันจะเป็นแบบโค้งโค้งโค้งเป็นเหมือนแบบพระจันทร์เที่ยวพระจันทร์เที่ยวพระจันทร์เดี๋ยวเราก็จะพาไปร้านที่เป็นร้านโลคอลที่ดังในระยองนะคะร้านชื่อว่าครัวลูกราแล้วเราอ่ะก็มีการคิดค้นวิธีการสั่งอาหารเมนูแบบใหม่ใหม่มากไม่เคยมีใครทำมาก่อนแบบใหม่ก็คือเราอ่ะจะไม่ดูแต่เราจะสั่งโดยการสุ่มโดยการสุ่มเลขหน้าของเมนูแล้วก็เลขลำดับเมนูในหน้านั้นโอเคเริ่มที่พี่ปันเลยครับพี่ขอเบอร์เล่นวันเล่หน้า6เมนูที่6เป็นเมนูหมวดอะไรปลาอินทรีย์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เคยกินเลข1แล้วกันเลข1เพราะว่าเป็นเมนูไม่แนะนำอย่างแรกเลขชัวร์ใช่เอาเลข1เบอร์11เป็นแบบลัคกี้นัมเบอร์อยากให้รู้นะว่ามีมาก1สลัดกุ้งกระทงเผือกอร่อยอ่ะหน้าเนี้ยจิ้มอันไหนมาพี่ทําเสียทุกอันเลยอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายให้เอาหน้าสิบหกเลขหนึ่งหน้าสิบหกเลขหนึ่งเมนูแรกของหน้าไม่เหลี่ยงเฮ้ยน่ากินนะอยากกินเมนูนี้สุดยอดสุดยอดเอาหน้าเก้าเก้าเลขสวยเลขสามปลาลิ้นหมาทอดปลาลิ้นหมาทอดคืออะไรอ่ะปลาทอดปลาตาเดียวที่เป็นแบบตัวเป็นแบนปลาลิ้นหมาที่มันจะกรอบกรอบใช่ลองดูลองดูลองดูปลาลิ้นหมายังไม่อ่ะน้ำหวานเลือกหน้าสิบสองยำตะไคร้กุ้งสดยำตะไคร้กุ้งสดลองดูอ่ะโบอิงหน้า2เบอร์12มาลาผัดปลามาลาผัดปลามาอีกแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะน่าจะเยอะแล้วเนาะเยอะแล้วก็ของไทยละอร่อยต้องกินให้หมดนะของไทยเห็นปลาลิ้นหมาเมนูที่ปกติจะไม่สั่งไม่สั่งอันนี้ก็คงเมนูปกติคงไม่สั่งอะไรอ่ะไข่ปลาอินทรีมีความไข่ปลาแต่มีความแบบเหมือนใส่มะขามอ่ะมะขามเปียกA few moments later ก็คือว่านะคะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะกินใช่ไหมคนก็ควรจะมีส่วนร่วมในการชำระเงินเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะต้องไปลูกนี้มาอะไรซึ่งเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะจับฉลากวันนี้ทุกคนอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าจะออกเอง50และอีก 50% เนี่ยจะจับฉลากดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดี1,640ก็ไม่แพงมากโอเคนะเยอะมากเยอะมากเอ้ยและราคาโอเคและผู้โชคดีวันนี้และผู้โชคดีอีก 50% ได้แก่ได้จะทำบุญร่วมกันทำบุญตันใครใครใครตันได้ได้อยู่ดีหลังจากนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันต่อซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการสุ่มซึ่งช้อยส์มีอะไรบ้างคะเซ็นทรัลวัดสวนที่เลยศาสตร์สวนทิวลิปใช่ดอกไม้เมืองหนาวไปค่ะอันนี้นะพี่เอาจริงหรอเฮ้ยได้วันนะเฮ้ยอยากไปวันนะเลือกเลือกเลือกเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอเคปึ๊บเฮ้ยสวนถึงศาสตร์มาเราไปสวนศาสตร์กันเดี๋ยวเรานะคะจะมีคนช่วยขับรถเราจะจับว่าใครจะได้รับเลือกในการเป็นช่วยขับรถโอ้มันลึกจริงมันลึกจริงมันลึกจริงเที่ยง first ไปมาดูฝีมือ first กันดีกว่าและตอนนี้เราก็ได้มาถึงสวนพฤกษศาสตร์กันแล้วแต่ยังทำไมปิด5โมงตอนนี้เป็นเวลา5โมง8นาทีก็คือทำไมมัวแต่เล่นโดนเมื่อกี้แหละไปไปมาปิดปิดแล้วแต่ไม่เป็นไรมาถือว่ามาแบบมาดูคนอื่นเขาพายเรืออ่ะไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หาดแบบแรนดอมเพราะว่าแบบว่าเมื่อกี้ใช่ไหมสวนพฤกษศาสตร์มันปิดเราจะไปเขาแหลมย่าแต่มันไกลมากแล้วก็ปิดแล้วก็คือจริงตอนแรกจะไปเขาแหลมย่าแต่ว่ามันใช้เวลาแบบ36นาทีก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบพระอาทิตย์ตกแล้วอะไรเงี้ยแล้วระหว่างทางก็เจอตรงนี้เป็นสถานที่ลานกลางเต็นท์เอาออฟโนแวร์บ้างเอาออฟเมนูก็เลยจอดแล้วก็มาชมวิวทุกคนดูสวยจังวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ขอบคุณรถ Hawa H6 HEV นะคะเพราะว่า
รู้สึกว่าขับสนุกมากเป็นแบบระบบไฮบริดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรถที่แบบมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบกำลังขับสูงสุดถึงแบบ243แรงม้ากำลังบิดเนี่ยก็ถึงแบบ530นิวตันเมตรตัวนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษนะคะก็คือซันรูฟที่แบบมันกว้างมากอะไรเงี้ยมีแบบโผล่หัวออกไปได้ก็รู้สึกว่าถ้าอากาศเย็นกว่านี้น่าจะดีต้อนรับหน้าหนาวพอดีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลามาต่างจังหวัดรู้สึกว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ขับรถใหญ่ขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะว่าเขามีระบบควบคุมความเร็วคงที่อัจฉริยะแล้วก็แบบรู้สึกปลอดภัยมากครับนี่ทุกคนได้ใช้แล้วเก้าอี้ที่เตรียมมาเอฟมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดว่าจะไม่มีใครมานั่งแล้วสุดท้ายมีเพื่อนมากมายนั่งซะหน่อยรอพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตได้ชงกาแฟอันนี้คือเพลงอะไรก็จริงอย่างที่เขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนตอนแรกนึกว่าวันนี้จะเกลียวซะแล้วแต่กลับกลายเป็นอีกวันที่เรารู้สึกว่ากลมกล่อมมากๆเลยสุดท้ายแล้วเราว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วเราก็แค่ต้องเรียนรู้ที่จะเอนจอยกับทุกๆความไม่แน่นอนแค่นั้นเองนะ